โอ้ยนี่มันกดเรียกมันกดไล่วะเนี่ยโอ้ยมาใครอ่ะสงสัยมาผิดบ้านเอ้าอะไรของเขาก็ถูกแล้วนี่น่ะพี่คะเคอยู่ไหมคะใหญ่กระโปรงจมูกขี้มูกยืดเคอุ๊ยเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูห้องโอ้ยอะไรของเธอเนี่ยเราช่วยถือไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถือเองซีไปแล้วนะเดี๋ยวทำงานสายอ่ะขอบคุณสำหรับเมื่อคืนนะเอาตามมาไหวปะเนี่ยไหวไปดิเนี่ยห้องเธอส่วนห้องเราอ่ะอยู่ชั้น3คนกิฟต์แฟนเหรอป้าเพิ่งรู้จักกันได้ไม่กี่วันอะเธอเก็บของไปแล้วกันเดี๋ยวเราขึ้นไปอาบน้ำก่อนกลิ่นน้ำหอมหวานหวานอะไรของเธอเนี่ยเราแค่จะบอกว่าประตูมันล็อกไม่ได้ลูกบิดมันเสียขอโทษฮัลโหลค่ะแม่ฝันถึงบ้านเคแล้วเหรอลูกค่ะฝันแม่คะหนูว่าดีแล้วลูกแล้วเคก็เป็นยังไงบ้างโตแล้วสวยสู้ลูกสาวแม่ได้หรือเปล่าตอนเล็กๆนะเขาน่ารักน่าดูมากเลยแก้มใสเชียค่ะน่าดูมากฝันแม่ต้องวางหูแล้วลูกเดี๋ยวมีประชุมไม่ค่อยคุยกันนะจ๊ะค่ะบ๊ายบายค่ะแม่ไม่ทำงานวันนี้พอดีเราทำงานกองถ่ายละครน่ะตอนนี้ปิดกล้องแล้วเราก็เลยได้พักจะเอารองเท้าแตะมาใส่ก็ได้นะเราไม่ค่อยมีเวลากวาดถูอ่ะได้ล่ะเดี๋ยววันไหนว่างๆเราช่วยทำละกันรีโมทอยู่ไหนนะเฮ้ยเอะอะไรก็ตีวันนี้2รอบแล้วเนี่ยก็มันตกใจมือมันก็เลยไปเองอ่ะดูบอลด้วยเหรอเราฮะเปล่าไม่เป็นอะไรอ่ะอ
หิวเหรอหิวเรามีบะหมี่ถ้วยเต็มเลยอ่ะอยู่ในครัวไม่ชอบอ่ะดิงั้นไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกันไม่ไปไปเอ๊ะถ้าเดินเองได้เขียนบทรักมึงยากไหมแต่ชื่อเรื่องความรักก็ตายก็ไม่รู้สิแล้วป้าล่ะคะแต่ป้าเชื่อนะว่าในโลกนี้รักแท้มันมีอยู่จริงเพียงแต่ว่ามันจะมีไว้สำหรับคนอย่างป้าหรือเปล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนป้าว่ารักแท้แท้จริงเสมอแต่ยังไงอ่ะแต่ตาก็เชื่อนะว่าความรักคือสิ่งสวยงามเวลาที่มันจบลงอ่ะโลกของเราอ่ะมันอาจจะมืดลงไปบ้างแต่มันก็ไม่ถล่มทลายลงมาหรอกหรือมันก็สว่างขึ้นเองแหละขวัญคิดไปแล้วว่าปานต้องอยู่ที่นี่มอบค่าแสดงว่าทำงานเครียดอยู่ละสิมาทำไมเรื่องเมื่อคืนอ่ะขวัญต้องขอโทษแทนนัดด้วยนะไม่จำเป็นหรอกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดขวัญผิดเองขวัญทำผิดกับปอนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าขวัญไม่รักปอนนะขวัญรู้ว่าขวัญผิดที่ขวัญเปิดใจให้นัทแต่ปอนรู้ไหมปอนเอาแต่ทำงานอ่ะปอนรู้บ้างไหมว่าขวัญเหงามากแค่ไหนว่าเราเหมือนตอนไม่สนใจขวัญคุณขวัญคิดว่าตอนไม่รักขวัญแล้วมาพูดเลยตอนนี้มันสายไปแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆปอนมองตาขวัญสิแล้วปอนบอกกับขวัญว่าปอนอ่ะไม่ได้รักขวัญแล้วให้โอกาสขวัญอีกสักครั้งนะนะคะที่รัก